ข้านะครับก็จะมีห้องโถงนะครับห้องโถงมีโซฟารับแขกตรงนี้นะครับมีทีวีคุณเปียโนด้วยนี่เด็กกำลังจับเปียโนเล่นกันนี่ได้จริงนะครับแล้วก็ไปดูห้องนอนนะครับข้างในก็จะมีห้องนอนวันนี้เป็นครัวนะครับเป็นครัวเปิดประตูเข้ามานะครับก็จะเจอห้องนอนนะครับข้างในมีตู้เสื้อผ้าให้นะครับขวามือเป็นห้องน้ำอันนี้จะมีห้องแอร์นะครับเก็บของได้มีห้องน้ำตรงนี้นะห้องน้ำก็สะอาดสะอ้านนะครับแบ่งโซนอาบน้ำแล้วก็ชักโครกตรงนี้เดี๋ยวไปดูในห้องพักเนี่ยของเราเนี่ยเมื่อเราเปิดออกมาจากตรงนี้ครับก็จะเจอนะครับสระว่ายน้ำซึ่งแบ่งออกเป็นสระเด็กนะครับแล้วก็สระผู้ใหญ่นะบรรยากาศดีนะครับตรงมุมนี้ก็จะเป็นจุดรับประทานอาหารชั้น2ตามไปดูชั้น2เลยเมื่อกี้เราเข้าตรงนี้นะเข้าตรงนี้เนาะที่เป็นห้องพักข้างในตรงนี้นะครับชั้น2ก็จะอยู่ทางนี้ระหว่างทางเนี่ยจะมีห้องน้ำนะครับมีห้องน้ำไว้รับรองภายนอกอีก1จุดก็ขึ้นบันไดไปครับสองก็จะมีเตียงหมด4เตียงนะครับมีกระจกโทรทัศน์อันนี้เป็นภายข้างนอกด้านล่างนะครับถ้าเราจะลงไปก็ห้องน้ำในตัวนะครับเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้เลยสะอาดนะห้องน้ำสวยชัดเจนเรียบร้อยนี่ก็คือชั้น2ที่เราจะพักกันนะครับออกจากตรงนี้ตอนเช้าเนี่ยเราจะมาสู่ธรรมชาติได้นะครับเด็กๆก็เล่นสนุกกันอยู่ตรงนี้เลยนะครับโอเคแก้วให้มาฝึกไปหาภาษา